สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพามารับประทานอาหารค่ำหรือมาดินเนอร์นะคะที่ร้านอาหารอิตาเลียนอยู่ภายในโรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพนะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าพวกเราจะรับประทานและดื่มอะไรบ้างพร้อมกับชมบรรยากาศภายในร้านอาหารแห่งนี้ว่าเป็นยังไงไปกันค่ะร้านอาหารนี้อยู่ชั้นที่1ของโรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพนะคะสาเหตุที่พวกเราได้มารับประทานอาหารค่ำที่ร้านนี้นะคะก็มีที่ไปที่มาค่ะที่มาก็คือพวกเราจองโรงแรมนี้นะคะ3คืนตอนที่พวกเราเช็คอินออนไลน์ทางโรงแรมทางจากเว็บไซต์นะคะเขาแจ้งว่าถ้าเราไปเช็คอินที่โรงแรมถ้ามีห้องว่างเขาก็จะอัปเกรดห้องให้เราอัปเกรดในที่นี้อาจจะเป็นห้องที่ดีกว่าปกติหรือดีกว่าธรรมดาหรือใหญ่กว่าธรรมดาอะไรประมาณนี้นะคะแต่เผอิญว่าในวันที่พวกเรามาเช็คอินเขามีแขกมาพักโรงแรมเยอะและโรงแรมเต็มนะคะพวกเราก็เลยไม่ได้รับการอัปเกรดห้องนะคะแต่ทางโรงแรมก็แจ้งเราว่าเขาจะมีอาหารค่ำฟรีให้พวกเราหนึ่งมื้อนะคะที่ร้านอาหารอิตาเลียนโดยเราสามารถที่จะสั่งอาหารจานหลักได้หนึ่งอย่างแล้วก็เครื่องดื่มดื่มอะไรก็ได้แล้วก็สั่งดื่มได้ตลอดภายใน90นาทีไม่อั้นนะคะก็สรุปว่าค่ำนี้พวกเราได้รับดินเนอร์หรือได้รับอาหารค่ำฟรีหนึ่งมื้อแล้วก็เครื่องดื่มนะคะจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์จะสั่งอะไรมาดื่มก็ได้สั่งได้ตลอดเวลานะคะสำหรับเครื่องดื่มเนี่ยจะกำหนดเวลาว่าภายใน90นาทีนะคะแต่เราสามารถนั่งอยู่ในร้านอาหารนี้ได้ตลอดนะคะไม่จำกัดค่ะหลังจากได้ที่นั่งเสร็จสับเรียบร้อยพนักงานเอาเมนูอาหารและเครื่องดื่มมาให้พวกเรานะคะพวกเราก็สั่งเครื่องดื่มและอาหารมาเริ่มดื่มกันเลยค่ะส่วนด้านนอกของร้านนะคะก็จะเป็นเทอร์เรสติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะถ้าออกมาตรงนี้เราก็ได้ชมวิวและบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงไฟแสงสีของตึกสูงต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้นะคะอาหารจานหลักที่คุณรตีทานวันนี้นะคะก็คือสเต็กแซลมอนค่ะมีผักคือมีมะเขือเทศมีบล็อกเคอรี่แล้วก็หน่อไม้ฝรั่งมาด้วยนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสมะนาวค่ะส่วนอาหารอีกอันนึงนะคะก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะโอ้มาหลายชั้นมาชนิดใหญ่พิเศษเลยนะคะแล้วก็จะมีมันฝรั่งทอดมาด้วยค่ะมาค่ะมารับประทานอาหารค่ำด้วยกันนะคะมาชิมสเต็กแซลมอนกันค่ะว่าจะมีรสชาติเป็นยังไงนะคะและเครื่องดื่มการที่เราจะรับประทานอาหารประเภทปลานี่นะคะเครื่องดื่มเนี่ยเราจะดื่มคู่กับไวน์ขาวนะคะเข้ากันค่ะ